สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาฟังนิทานกันมีอยู่ว่ามีกระต่ายตัวหนึ่งสามารถวิ่งได้เร็วมากๆแล้วก็แอบหลงตัวเองอยู่นิดๆล่ะคงจะไม่มีใครวิ่งได้เร็วชนะตนได้เป็นแน่แท้กระต่ายมองไปเห็นเต่าตัวหนึ่งเดินมาต้มเตียมต้มเตียมเต็มหัวเราะเยาะเย้ยว่ะโอ้ยมัวแต่คานต้มเตียมอยู่แบบนั้นเมื่อไรจะถึงล่ะเจ้าเต่าต้มเตียมเต่าไม่พอใจที่กระต่ายพูดแบบนั้นจึงพูดขึ้นมาว่าอะถ้าอย่างนั้นเต่าเป็นคนที่หลงตัวเองอย่างเจ้าน่ะไม่เห็นว่าจะเก่งตรงไหนเลยดีแต่โม้ไปวันๆเจ้ากระต่ายแล้วกระต่ายพูดพลนงตนก็เห็นเต่าพูดจาเช่นนั้นจึงท้าทายกลับไปว่าเฮ้ยเต่าเต่าเก่งจริงน่ะมาเริ่มแข่งขันมาแข่งขันวิ่งกับข้าไหมล่ะวิ่งแข่งกันเอาไหมแข่งขันเริ่มต้นขึ้นด้วยกระต่ายวิ่งด้วยความเร็วสุดฝีเท้านำไปก่อนสุดกูไปก่อนแล้วเจ้าเต่าเต่าต้นเตี้ยมตามมาให้ทันนะเดี๋ยวจะไปรออยู่ก่อนถึงเส้นชัยพอมาถึงกลางทางกลับไปมองอีกครั้งไม่เห็นแม้แต่เงาของเต่าก็เลยนึกในใจว่าเจ้าเต่าคงตามไม่ทันหรอกแอบเงียบก็เงียบดีว่ะเดี๋ยวพอใกล้ๆถึงเส้นชัยสักพักตื่นขึ้นมาแล้วก็ไต่เด็กเส้นชัยก่อนเจ้าเต่าแน่เลยมาใหญ่เย็นนะนอนไปก็หลับไปเลยฝ่ายเจ้าเต่านั้นยังคงคานต้มเตียมต้มเตียมอย่างไม่ละความพยายามและไม่ย่อท้อในที่สุดก็คานไปจนเกือบจะถึงเส้นชัยโดยที่เจ้ากระต่ายยังนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้เจ้ากระต่ายดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีจะถึงเส้นชัยแล้วเจ้าเต่าจะถึงเส้นชัยแล้วทำไมดีรีบวิ่งตาเหลือกสปีด400ไปอย่างรวดเร็วแล้วหวังจะไล่ให้ทันแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะเจ้าเต่าสามารถเอาชนะกระต่ายได้ในการแข่งขันวิ่งเย้เจ้าเต่าเก่งมากน้องๆครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างไรติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความประมาทนำมาซึ่งความล้มเหลวอย่างยิ่งใหญ่น้องๆควรไม่ประมาทควรตั้งสติให้ดีก่อนจะทำอะไรนะจ๊ะแล้วมาฟังกันต่อในคลิปต่อไปว่าเราจะนำเสนอนิทานเรื่องอะไรดีเย้ๆแล้วเจอกันใหม่นะ